วันนี้วันที่23 ธันวา 2561นะครับผมลุงเล็กมาหาสุภัตานกนะครับออกมาจากโรงพยาบาลที่เท่าไหร่ลูกออกมาจากโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่17ค่ะ17 17 18 19 20 23 6วันเนาะค่ะทานยามาได้8วันแล้วใช่เนาะใช่ค่ะทานยาได้8เป็นไงบ้างครับอาการทานยาก็ดีขึ้นนะคะเหมือนว่าหลับสนิทมากขึ้นแล้วเหมือนก้อนเป็นก้อนที่คอเนี่ยค่ะเหมือนแบบพอเราทานยาตอนนั้นคือเหมือนรู้สึกเลยว่าก้อนยุบลงค่ะก้อนยุบลงใช่ค่ะตอนนั้นเดินไม่ค่อยได้ตอนนั้นเดินแทบไม่ได้เลยค่ะต้องมีคนเกาะหรือว่ามีที่เกาะไปแต่พอกลับมาอยู่บ้านได้ทานยาเต็มที่ทุกวันก็เดินได้ค่ะเดินได้แบบไม่ปวดขามากเลยยังปวดอยู่แต่ยังไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเริ่มเดินได้ตอนอยู่โรงพยาบาลปวด 80% ใช่ไหมกลับไปอยู่บ้านนี่แค่ 40% ตอนนี้ยังทำอาหารเลี้ยงลูกได้แล้วนี่ทำได้ค่ะจ้ะโอเคเราตามผลกันเรื่อยๆนะครับค่ะจากที่เดินไม่ได้จากที่ปวดทรมานมากๆทานยามาทั้งหมด6วันเริ่มดีขึ้นใช่ค่ะสั้นๆอาหารเป็นเรื่องสำคัญคนไข้คือหมอผมไม่ใช่หมอผมคือผู้ช่วยผู้แนะนำคุณหมอแก้มหอมจะใช้ลูกศิษย์เนี่ยออกไปดูแลคนไข้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขอให้คนไข้มีกำลังใจนะครับคุณเป็นหมอกำลังใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการดูแลอาหารควบคู่กับการใช้สมุนไพรเนี่ยจะทำให้เราต่อสู้กับมันได้นี่ชื่ออะไรอะลูกชื่ออะไรคะพี่วิวค่ะชื่ออะไรนะไม่ได้ยินเลยอ่ะพูดดังๆลูกชื่อน้องนิวน้องนิวนิวหรือมิวนิวนิวนิวแปลว่าใหม่อ่ะนะฝากอะไรกับเพื่อนๆหน่อยให้กำลังใจกับเพื่อนๆที่เขาเป็นเหมือนกับเราอย่างเนี้ยพูดหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้นะคะก็คือคนที่เป็นก็ไม่อยากให้ท้อค่ะอยากให้สู้แล้วก็คือตัวหนูก็ถือว่าโชคดีค่ะได้สมุนไพรจากคุณหมอแล้วก็มีลุงเล็กมีจิตอาสาเข้ามาดูแลค่ะครับแล้วก็คืออยากให้สู้ค่ะอยากให้กำลังใจตัวเองว่าตัวเองต้องหายแล้วก็ต้องดีขึ้นค่ะครับโอเคครับวันนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์สองที่ผมจะมาเยี่ยมใหม่ขอบพระคุณครับ